สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมเอาขวานสะสมนะครับเป็นขวานสองคมนะครับเป็นขวานของUSA นะครับ True Temper นะครับรุ่น Dynamic กับรุ่นอะไรนะ Front Edge นะครับเอาออกมาทำความสะอาดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับไม่ได้ขายนะครับเพราะนี่เป็นขวานสะสมนะครับด้ามไม้นะครับด้ามสีน้ำตาลด้ามนี้นะครับผมเป็นคนเข้าด้ามเองนะผมเอาไปทดสอบฟันมาแล้วนะครับผมรับคมแค่ด้านเดียวนะครับใช้ตะไบรับนะครับตอนที่ได้มานะครับแล้วก็ลองเข้าด้ามเองนะครับเอาไปทดสอบฟันมาส่วนด้ามนี้นะครับยังไม่เคยทดสอบฟันนะครับให้ดูภาพกว้างก่อนนะครับความยาวโดยรวมของขวานนะครับก็ประมาณ36นิ้วนะครับ35นิ้วนะครับอึ๊บโอ้หนักนะครับสายบ้าพลังนี่ใช้ได้เลยผมเอาไปทดสอบมาแล้วเฉพาะหัวขวานนะครับ 3.2 ปอนด์นะครับเท่าไหร่กิโลกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นะผมเข้าเองนะครับเข้าเขาเรียกเข้าด้ามขวานเองนะครับตอนนั้นซื้อมาแต่หัวขวานนะครับแล้วก็เข้าด้ามเองนะครับสนุกดีครับตอนเอาไปล้มต้นไม้นะครับใหญ่ไหมน่าจะประมาณเท่ากับขานะครับลองออกกำลังกายดูนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้ประจำนะผมใช้เลื่อยไฟฟ้านะครับถ้าจะเข้าไปตัดไม้ในสวนนะครับอันนี้แค่ว่าสนุกนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยถ้าไปสวนอีกนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับมันใช้งานได้จริงนะครับฝรั่งเขาใช้กันเนาะฝรั่งเขาตัวใหญ่เนาะครับนะไดนามิกนะครับอันนี้เล่มนี้นี่เข้าด้ามโดยอาจารย์เดฟนะครับถ้าคนที่เล่นขวานพวกขวานลูกเสือขวานนอกนะครับก็จะรู้จักแกเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์เดฟนะครับแกจะพยายามเรียนแบบออริจินอลขนาดความยาวความกว้างความหนาของด้ามเนี่ยเรียนแบบของเดิมทั้งหมดนะครับเล่มนี้สวยนะครับ 3.2 ปอนด์เท่ากันนะครับความยาวด้ามก็เท่ากันโดยรวมทั้งด้ามนะครับ35นิ้ว36นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้นะครับเหมาะสำหรับสายบ้าพลังนะครับลองไปหาซื้อเอาในพวกกลุ่มคนเล่นขวานนะครับจะมีอยู่นะครับเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอาขวานสะสมของผมออกมาให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ